ตื่นแล้วเหรอครับครับพี่เห็นผู้หญิงที่มากับผมเมื่อคืนไหมครับจะต้องไปถามหลวงปู่ดูนะครับดูด้านโน้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างล่ะโยมถ้าจะปวดเนื้อปวดตัวอยู่สินะขอบคุณนะครับหลวงพ่อที่ช่วยผมออกมาจากป่าพวกชาวบ้านน่ะเขาไปเจอโยมมาจากไหนล่ะแล้วทำไมไปสลบอยู่ตรงนั้นได้ล่ะผมกำลังไล่ตามผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ครับคนที่โยมตามอยู่ใช่ผู้หญิงชุดดำไว้ผมยาวหรือเปล่าอ่ะครับใช่ครับหลวงพ่อเจอเขาแล้วล่ะครับโยมรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเรานะครับชาวบ้านเขาช่วยกันจับไว้ได้พาตัวมาให้อาตมาขังไว้ที่นี่กลัวผีกะจะสร้างเรื่องเดือดร้อนผีกะโยมรู้จักผู้หญิงคนนี้ดีหรือครับเธอชื่อกรพินเป็นคนรักของผมเองครับระวังหน่อยนะโยมถึงกลางวันฤทธิ์จะไม่มากเท่ากลางคืนแต่ก็ทำร้ายเราได้พินพินนี่ผมเองออกมาก่อนเถอะโยมตอนนี้เรายังคงทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากอาการของโยมจะดีกว่านี2คงมีบุญกรรมผูกพันกันมาหลวงพ่อพอจะมีวิธีแก้ไขไหมครับเมื่อสัก20ปีก่อนอาตมาเคยเจอคนที่เป็นผีกะตระกูลมีวิชาความรู้สามารถควบคุมจิตบังคับใจไม่ให้ผีกะในวิญญาณเข้าครอบงำได้ง่ายแล้วหลวงพ่อพอจำได้ไหมครับว่าคนคนนั้นอยู่ที่ไหนฮัลโหลพี่ชานนท์พี่เป็นยังไงบ้างครับแล้วเจอพินไหมเจอแล้วตอนนี้พินปลอดภัยดีแล้วไอ้เทิดอะไรนั่นนะพี่คือเรื่องมันยาวอ่ะเดี๋ยวไว้กลับไปพี่เล่าให้ฟังนะแล้วพี่กลับมาเมื่อไหร่นี่ทุกคนรอฟังข่าวอยู่พ่อครูก็เป็นห่วงพินมากตอนนี้พี่ยังคงกลับไปไม่ได้อ่ะน่าจะ 4-5 วันอ้าวทำไมอ่ะพี่พี่ต้องพาพินไปหาใครบางคนก่อนอ่ะแต่ฝากบอกพ่อครูด้วยนะว่าพินปลอดภัยดีแล้วเดี๋ยวพี่จะติดต่อกลับไปแถวนี้สัญญาณมันไม่ค่อยดีอ่ะพี่ฮัลโหลพี่ฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นอ่ะป๊อตพี่ชานนท์เขาสัญญาณไม่ดีอ่ะแต่เขาบอกว่าเขาเจอพินแล้วไม่ต้องห่วงโอ้ยโล่งอกเดี๋ยวอีก 4-5 วันเนี่ยเขากลับมาเขาจะพาพินไปหาใครบางคนก่อนเหรอแสดงว่าพินปลอดภัยแล้วใช่ไหมอืมไม่ต้องห่วงแล้วเนาะพินอยู่กับพี่นนท์แล้วพินกินข้าวด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาพินไปหาคนที่ช่วยพินได้นะ
พิมต้องกินข้าวด้วยนะคืนนี้โยมพักในศาลานี้ก่อนนะแล้วรีบนอนพรุ่งนี้โยมจะได้มีแรงหากคืนนี้โยมได้ยินเสียงอะไรโยมอย่าออกมาจากศาลานะทำไมล่ะครับหลวงพ่ออาตมาจะหาวิธีช่วยโยมผู้หญิงเพื่อจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิติดตัวไว้นะโยมเมื่อเกิดอะไรขึ้นให้ตั้งสติแล้วของสิ่งนี้จะช่วยโยมได้สนับสนุนโดยเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาMama OK Carbonara Bacon ชีสเข้มข้นหอมเบคอน Mama อร่อยพี่หนูทนหน่อยนะเชื่อผม